สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูสันติชัยสอนสุขเจริญนะครับโรงเรียนวัดประชารังสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์คือคำถามหรือสถานการณ์ที่ต้องการคำตอบมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นปัญหาที่ต้องค้นหาความจริงนะครับโดยต้องใช้ทักษะความรู้ประสบการณ์ในการคิดหาคำตอบและการตัดสินใจนะครับที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบนะครับตามขั้นตอนด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์นะครับประเภทของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1กันเลยนะครับตัวอย่างที่1พิจารณาจากการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต่อไปนี้นะครับนักเรียนเปิดหน้า240นะครับในหนังสือนะครับดูตามได้เลยเนาะนะครับนะเริ่มเปิดกองเวลา 8.30 นใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับนะต่อไปนะครับปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนะครับต่อไปประกอบอาหารและรับประทานอาหารใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีนะครับปฏิบัติกิจกรรมฐานต่างๆใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีนะครับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใช้เวลา45นาทีและสุดท้ายก็คือปิดกองเวลา 16:00 น.นะครับนะเขาบอกกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็นะตั้งโจทย์กันนะครับนะกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนะครับเริ่มนะครับ 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับนะมาดูก่อนกิจกรรมแรกคือเปิดกอง1ชั่วโมงนะครับและเขาเริ่ม 8.30 นถูกไหมครับนะครับต่อไปนะครับนะ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับ 8.30 นน่ะ1ชั่วโมงก็คือ 9.30 นถูกไหมครับนะ1ชั่วโมงนะชั่วโมงต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมนันทนาการนะครับนะ1ชั่วโมง30นาทีนักเรียนก็ต้องบวกจาก9.30 นไปอีก1ชั่วโมง30นาทีนะครับถ้าบวกกันก็30บวก30เป็น60นะครับบวก60ก็ไปใส่ทศนะครับพอใส่ทศเป็น2 2บวกกับ9เป็นเท่าไหร่11นะครับ11นะครับ 11.00 นะครับต่อไปกิจกรรมต่อไปคือประกอบอาหารและรับประทานอาหารนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีนะครับก็นับไปนะครับ1ชั่วโมง45นาทีต่อบวกกับ11นาฬิกาใช่ไหมครับนะ1ชั่วโมงก็เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน12นาฬิกา45นาทีนะครับนะกิจกรรมต่อไปคือเข้าฐาน2ชั่วโมง30นาทีนะครับก็บวกจากเที่ยงเนี่ยครับ12นาฬิกา45นาทีบวกไปอีก2ชั่วโมง30นาทีก็จะได้นะครับ15นาฬิกา15นาทีนะครับนะบำเพ็ญประโยชน์นะครับอีก45นาทีนะครับนักเรียนก็บวกตรงนี้นะครับนะก็คือ45นาทีไปเป็นเท่าไหร่ครับ45มาบวกว่าเป็น60นะ60ปัดจาก60ไปเป็น1ชั่วโมงก็เป็น16นาฬิกานะครับ 16.00 นนะครับคือเป็นช่วงปิดกองพอดีเลยนะระยะเวลาพอดีเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าระยะเวลาเนี่ยนะครับว่าทั้งหมดกี่ชั่วโมงนักเรียนก็เอาทุกอย่างมาบวกกัน1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมง30นะครับมาดูตรงนี้นะครับเขาใช้ระยะเวลาในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนะครับก็คือ1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมง30บวก1ชั่วโมง45นาทีบวก2ชั่วโมง30นาทีบวก45นาทีก็จะได้7ชั่วโมง30นาทีในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีครั้งนี้นะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด7ชั่วโมง30นาทีนะครับ
มาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นุชนะครับเริ่มทำข้อสอบในเวลา 13:50 นะครับและใช้เวลานะครับทำข้อสอบ45 นาทีนุชทำข้อสอบเสร็จเวลาใดนะครับวิธีคิดนะครับเรามาดูก่อนเลยนะครับนะจาก13:50 เนี่ยนะครับนะเราจะบวกไป45 นาทีเลยมันก็จะดูต้องข้ามขั้นไปนักเรียนบวกก่อนเลยนะครับก็คือเอา13:50เนี่ยครับให้ถึง14:00 นก่อนนะครับจาก50ไปถึง13:50ไปถึง14ใช้เวลากี่นาทีใช้เวลา10 นาทีครับนะและเอา10 นาทีเนี่ยนะครับนะมาลบกับอะไร45 นาทีนะครับนะนักเรียนก็จะได้35 นาทีนะครับ14:00 นนะครับ 14:00 นเนี่ยก็ไปบวกกับ35 นาทีตรงนี้นะก็จะได้เวลาของนุชนะครับที่ทำข้อสอบเสร็จก็คือ14:35 นนะครับคำตอบคือนุชทำข้อสอบเสร็จในเวลานะครับ 14:35 นนะครับดังนั้นนักเรียนต้องดูดีๆนะว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็น13:30 นักเรียนก็ต้องบวกไปอีก30 นาทีเพื่อให้ได้14:00 นมันจะได้คิดง่ายนักเรียนนะครับและตรงนี้ก็อีก10 นาทีสมมุตินะครับบวกไปอีก10 นาทีนะก็นี่คือวิธีคิดนะครับเวลาที่เหลือทั้งหมดนะโอเคนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการนำเสนอนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับคุณครูใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเด็กๆ